ปล่อยจะนัดปล่อยจะปล่อยจะปล่อยเฮ้ยมึงไปหาเงิน10ล้านมาคืนกูทีนี้เลยโทษฐานที่มึงโง่ปล่อยคนอื่นมาเอาเงินไปอ่ะฉันจะเสกเงินที่ไหนมาให้แกได้ตอนนี้คะแล้วทำไอ้เศษเงินที่แกแล้วมันโยนมาให้ฉันแต่ละเดือนจะหยาดใส่ยังไม่พอเลยมึงก็ไปทำให้แกนั้นหลงมึงเยอะๆสิวะมันจะได้เอาเงินให้มึงไม่ใช่โง่ปล่อยให้มันโยนให้มึงอย่างเดียวแบบนี้ไอ้แกโง่นะทำไงฉันจะบอกไอ้แกมันไม่ได้หลงฉันแล้วเว้ยมีทั้งอีวิทูอีทันธิกาเสนอหน้ากันมาเลียกันมาเป็นตับเลยแล้วมึงเสือกจะเสนอนางทันธิกาไปให้มันอีกทำไมวะกูรู้นะว่ามึงอะถวายแคนให้มันอะก็ไอ้แกนะมันทำท่าหลงอีวิทูฉันก็เลยต้องส่งอีทันธิกาเข้าไปก่อนอะอย่างน้อยอะถ้าเกิดมันชอบอีทันธิกาขึ้นมาฉันก็พอจะหาผลประโยชน์จากอีเด็กคนนี้ได้เพราะฉันเป็นคนแนะนำมันเองอะกูไม่รู้กูไม่สนยังไงมึงก็ต้องไปเอาเงินจากไอ้แก่นั่นมาให้กูให้ได้ถ้ามึงทำไม่ได้ก็มึงเจ็บตัวมากกว่านี้อีกจำไว้คุณสาวิกามาครับท่านบอกเข้าไปฉันไม่ว่างครับท่านท่านให้บอกคุณสาวิกาว่าท่านไม่ว่างครับจะไม่ว่างได้ยังไงก็ฉันรู้ว่าท่านอยู่บ้านอ่ะอีผี